ตัวของหมวดฤทธิ์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคหลังจากที่ไปลอยอีกฝั่งหนึ่งแต่พานั้นกลับจมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับมีใครเคยได้ยินชื่อของพระธาตุล่าหนองที่ตั้งอยู่จังหวัดหนองคายบ้างครับเป็นองค์พระธาตุเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางลำน้ำโขงครับซึ่งเป็นที่ศรัทธาของชาวจังหวัดหนองคายเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูแล้วก็จะไปกราบสักการะกันว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นขอทราบประวัติคร่าวๆก่อนนะครับพระธาตุล่าหนองพระธาตุหนองคายหรือว่าพระธาตุกลางน้ำเนี่ยตั้งอยู่กลางเมืองหนองคายเป็นเจดีย์ที่บรรจุบรมสารีริกธาตุโบราณซึ่งมีอายุหลายร้อยปีเมื่อก่อนนั้นนะครับตัวเจดีย์อยู่บนฝั่งริมน้ำในเขตวัดแต่เมื่อปีพ.ศ. 2390ถูกกระแสน้ำกัดเซาะบริเวณริมฝั่งจึงทำให้พระธาตุนั้นถล่มลงไปอยู่กลางน้ำซึ่งห่างจากฝั่งไทยเรานั้นประมาณไม่เกิน200เมตรและปัจจุบันนะครับพระธาตุล่าหนองนั้นขึ้นมาเหนือน้ำในฤดูแล้งก็ได้พบว่าองค์พระธาตุนั้นนะครับมีขนาดฐานกว้างประมาณ17เมตรเศษย่อมุมฐานนะครับมีความสูงประมาณ28เมตรเศษหากออกเป็น3ท่อนครับคาดว่าน่าจะก่อสร้างราวๆพุทธศตวรรษที่20ถึง22ครับเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกับพระธาตุบางพวนนั่นเองและก็ได้มีการสร้างพระธาตุล่าหนองรูปแบบจำลองเอาไว้บนฝั่งด้วยเช่นเดียวกันก็มีรูปร่างสวยงามตามภาพที่เห็นนี่เลยเอาล่ะครับสำหรับใครที่อยากจะไปสักการะพระธาตุกลางน้ำพระธาตุล่าหนองก็สามารถล่องเรือไปกราบองค์พระธาตุไปขอพรอย่างใกล้ชิดกลางแม่น้ำโขงได้เลยซึ่งมีค่าบริการเป็นการเหมาเรือตามทริปรอบละ200บาทถึง500บาทสำหรับพวกเรานะครับกลุ่มสายบุญของคุ้มอิ๋มนะครับตัวติดปีก2บุญนะครับก็ได้พากันอัญเชิญองค์หลวงพ่อพระไสยจำลองไปเป็นองค์ประธานในการทำพิธีสักการะที่พระธาตุกลางน้ำในครั้งนี้ครับหลังจากนั้นเราก็ได้ทำพิธีการโปรยดอกไม้ลงในทารานะครับลงในแม่น้ำรอบๆกับพระธาตุนะครับโดยให้เรือนั้นวน3รอบซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ครูอิ๋มบอกว่าเป็นสิริมงคลนะครับในการที่จะมากราบขอขมาองค์พระธาตุแห่งนี้นะครับทุกคนก็ได้นำดอกบัวนั้นนะครับไปวางที่แท่นของพระธาตุตลอดจนพานขอขมาพอหลังจากนั้นครูอิ๋มก็ได้สื่อถึงตัวผมเองนะครับบอกว่าตัวของหมวดฤทธิ์นั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับพญานาคซึ่งเป็นบ่วงกรรมที่เกิดความหึงหวงหรืออะไรอวรกันอยู่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะครับฉะนั้นอดีตชาติเคยเป็นพญานาคแล้วก็ได้ให้สัจจวาจาไว้กับนาคตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสุรีรัตนาคีคุ้มอิ่มจึงให้นำพานขอขมานะครับโดยมีองค์หลวงพ่อพระไสยจำลองนั้นนะครับเป็นองค์ประธานกราบขอขมาจุดธูปเทียนกล่าวคำขอขมาแล้วก็นำพานขอขมานั้นไปลอยแม่น้ำรอบๆใกล้กับพระธาตุเพื่อที่จะให้พานนั้นลอยขอขมาไปตามแม่น้ำโขงแต่เหตุบังเอิญครับพานนั้นกลับไหลย้อนกลับมาที่เรือปล่อย3ครั้งก็ยังไหลย้อนกลับมาที่เรือผมก็แปลกใจจนนำพานไปลอยอีกฝั่งหนึ่งของเรือหลังจากที่ไปลอยอีกฝั่งหนึ่งแต่พานนั้นกลับจมหายลงไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาคว่ำผมตกใจหน้าเสียนะครับเหมือนกับว่าการขอขมาครั้งนี้ของผมเหมือนเขาไม่ยอมรับก็คงมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่เรียบร้อยยังติดขัดอยู่คุ้มอิ่มจึงให้นำน้ำไปกรวดลงแม่น้ำพร้อมกับเอ่ยคำขอขมาแล้วก็ให้สัจจวาจาบางอย่างกับนาคีสุรีรัตนาคีตนนั้นในเรื่องของการอยู่ในล่มกาสาวพักในการที่จะบวชหากจะบวชเมื่อไหร่ก็ให้มากล่าวกับตนจึงเป็นที่มาของเรื่องที่บังเอิญเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับพอตกตอนเย็นมาเดินที่ริมโขงก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งท่านชื่อว่าชาญนาคานะครับได้วาดรูปองค์พญานาคซึ่งเฝ้าหลวงพ่อพระไสยอยู่แล้วก็พญานาคคู่ซึ่งเฝ้าพระธาตุกลางน้ำนั้นอยู่กูมีมือบอกว่าพิริศควรนำไปเป็นเครื่องสัจจะในการที่จะสักการะบอกกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลผมจึงได้ภาพนั้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญที่เกิดขึ้นกับตัวนะครับซึ่งผมไปถ่ายมาหลายที่อาจจะไม่มีเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวของผมที่นี่คงเป็นทั้งสถานที่พร้อมแล้วก็วาระพร้อมซึ่งเกิดขึ้นกับตัวผมเองในระหว่างที่ทำพิธีผมขนลุกขนชันตลอดเวลาครับWe'll be right back.
ระพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมบารมีขอน้อมบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอริยสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปจากเราถ้ากระทงเนี่ยจะสามารถบอกทุกอย่างเลยว่ายังห่วงหรือยังไม่ห่วง